ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการ Blue Fighter นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะร่วมลุ้นของรางวัลของเราในวันนี้นะคะก็ยังทำได้เช่นเคยก็ทายปริศนาในซองของเราในวันนี้มานะคะว่าเรื่องอะไรคนแรกที่ตอบถูกนะคะก็มีสิทธิ์เลือกของรางวัลไปเลย4642200นะจ๊ะคำใบแรกเราบอกไปแล้วกิจกรรมของวัยรุ่นกิจกรรมของวัยรุ่นนะคะและคำใบที่2คือบางครั้ง1ต่อ1บางครั้งเป็นกลุ่มค่ะบางครั้ง1ต่อ1บางครั้งเป็นกลุ่มนะคะได้ทันเข้ามาค่ะส่วนตอนนี้ถึงเวลาของโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะโคตรตื่นเต้นเลยครับเพลงมันเพิ่มไหมพี่โอ้โหตื่นเต้นเลย Assembly หนังจีนแผ่นดินใหญ่หนังจีนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่หนังจีนแผ่นดินใหญ่ที่แบบว่าตอนแรกเราดูตัวอย่างเรานึกว่าแบบประมาณ Saving Private เพราะว่าหนังเป็นเชิงสงครามสร้างจากเหตุการณ์จริงแล้วถ่ายทำกันแบบสมจริงสมจังที่เป็นเทรนด์แบบ Saving Private Ryan มาพี่ต่อเล่าเรื่องก่อนเนี่ยพี่ในมันไม่ค่อยมีคนรู้จักมันสงครามเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ย2ปีครับนะฮะจีนชนะแล้วก็เหมาเจ๋อตงตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นมาครับผมปรากฏว่าพอสงครามเกาหลีเหนือเริ่มบุกเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะกับจีนคอมมิวนิสต์แบ่งกันหรือยังยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้แบ่งแต่จีนคอมมิวนิสต์อ่ะเป็นช่วงแบบว่ากูจะเอาคอมมิวนิสต์หรือกูจะเอาอะไรดีฝั่งเกาหลีคอมมิวนิสต์ก็บุกนี่ครับไอ้จีนคอมมิวนิสต์ก็สั่งแบบเป็นพี่น้องกันเนี่ยพวกเราเป็นคอมเพลทอ่าก็บุกเหมือนกันเนี่ยบุกไปถึงกรุงโซก็ผู้ทหารจีนด้วยเออปรากฏว่าสหประชาชาติก็บอกว่าเฮ้ยเอาสหรัฐเข้ามาแพทตงแพทตันเนี่ยมาเพราะว่าสหรัฐช่วงนั้นก็กลัวคอมมิวนิสต์ก็ต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะว่ากลัวไอเดอร์มิโน่ก็บุกคืนก็เรียกว่ายันกันกลับไปกลับมานี่ก็อยู่กลายเป็นว่าอยู่ระหว่างนี่แหละกับสุดท้ายเนี่ยแพ้ทั้งคู่ในสงครามนี้ครับผมยับเยินทั้งยับเยินทั้งคู่แต่ช่วงกำลังจะคุยกันเนี่ยว่าครับผมว่าเฮ้ยตกลงเอาไงกันแน่เนี่ยครับพิธานจริงก็ตาย 700,000 คนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกับเรื่องชาวบ้านกับเรื่องชาวบ้านครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถอยทับให้หมดถอยออกมาจากฝั่งภาคใต้ของเกาหลีระหว่างนั้นเกาะสลาตก็โบกขึ้นมาระหว่างนี้เขาเจรจากันมันก็ยังรบกันอยู่นะครับไอ้นี่พระเอกเนี่ยไอ้จางฮั่นหยูเนี่ยซึ่งตอนนี้แบบน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองจีนอ่ะเขาก็อยู่ในหน่วยลบที่เขาเรียกว่าเป็นคอยระวังหลังมันคือกองทหารจีนกองทหารจีนให้ระวังให้กลับให้พักพวกกลับไปนี่จะเป็นกองสุดท้ายที่ถอยออกครับยันไว้ปรากฏว่าเรื่องของมันก็คือว่าไอ้นี่ถูกสั่งบอกว่าเฮ้ยห้ามถอยด้วยเพราะว่าเจรจากันไม่เสร็จประมาณว่าเดี๋ยวถ้าถอยทุกคนถอยหมดเรียบร้อยแล้วกูจะสั่งให้มึงถอยอีกทีอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนกูต้องนายพลบอกว่าเดี๋ยวจะวอบอกจะมีบอกว่านั่นเขาบอกว่าเขาลบจบก็เขาเจรจาบนโต๊ะจบแล้วเองพูดเองก็ให้ถอยมาเรียบร้อยถอยได้กันแต่ระหว่างนั้นห้ามพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของมันเด็ดขาดมีกี่คนฮะมันมีอยู่48คน48คนจริงๆมันมีกองร้อยนึงอะแต่ว่ามันสู้ไปสู้มามันก็ตายไอ้ฝั่งที่กำลังจะดันมานี่ก็คืออเมริกาใช่สหรัฐเก่งด้วยแบบโหไอ้นี่คอมมิวนิสต์ด้วยไอ้นี่คอมมิวนิสต์ก็เชื่อทุกอย่างตรงคือเหมือนพ็อปกันด้าว้าวตายเป็นตายท่านผู้นำสั่งมาเราหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่ยันตรงนี้แล้วมันยังไงต่อฮะปรากฏว่าไอ้นี่ก็เหลือ48คนก็ยึดเมืองยึดคล้ายๆอำเภอที่เป็นเส้นทางผ่านเนี่ยไว้เลยไม่ให้ใครผ่านใครผ่านกูยิงใครผ่านกูยิงหมดเนี่ยจะลงจะรวดแล้วมันก็แบกเอาทุกอย่างที่แบบพอจะมีเหลือปรากฏว่าไอ้พวกสหรัฐก็เข้ามาก็ยิงตายวันละคน2คนมันไหวอ่ะพี่มันมีกัน40กว่าคนเองก็มันก็รอไงคือมันบอกว่ามันก็รอเฮ้ยทำไมมันไม่วอบอกกูทีวะเออไม่มีวอไอ้ลูกน้องมันก็แบบเอ้ยทำไมวะแม่งให้กูตายอยู่ได้อะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยฮะจุยเลยทำไมเองไม่ถอยไอ้นี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพื่อพรรคเพื่อโค้ดของพรรคเพื่อหลักการของพรรคถอยไม่ได้เรา
สุดท้ายเหลือมันคนเดียวไอ้สหรัฐนี่เอารถถังมาคือเราต้องเข้าใจว่ามันพอมันบุกอาวุธมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆมันหนักขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้นี่ยันไม่ได้ที่คล้ายๆเรื่องไอ้นั่นน่ะไอ้เรื่องอะไรนะไอ้อะไรที่ไอ้บาดพิษเล่นน่ะไอ้รถถังไอ้รถถังยันอยู่คนเดียวแต่นี่มันลากปืนครกมาครับยิงรถถังเลยเหลือมันคนสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะเอาไอ้ศพเพื่อนเนี่ยไปรอล้อมไว้เลยคือ4 8คนไอ้กูคิดว่ากูจะตายตรงนี้น่ะก็ยิงให้มันตายแบบปรากฏว่ามันก็ยิงระเบิดสวนกันตูมไอ้นี่อยู่ตรงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องเนี่ยมันจะจบแล้วเลยผ่านไป1ชั่วโมงแล้วคือ1ชั่วโมงแรกนี่มันลบกันยังยิงกันกระจุยกระจายไส้ไหลหัวขาดก็มาเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องของการยันแล้วไม่ได้ถอยสักทีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องมาใช่ไม่ใช่ทั้งหมดครึ่งเดียวครึ่งเดียวชั่วโมงแรกครึ่งเดียวมันชั่วโมงแรกพอตุ้มเนี่ยมันก็ทีนี้ฟื้นขึ้นมาอ้าวฟื้นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นก็พบว่ากว่าจะฟื้นฟูตัวเองลุกขึ้นมาเดินได้มันก็บอกเฮ้ยทุกคนก็บอกเฮ้ยเองเป็นใครวะไม่มีใครรู้จักมันไม่มีใครรู้จักมันรู้แต่ว่าไปลากมาตื่นมาจากที่ไหนเนี่ยเมืองจีนหรือว่าตื่นมาอยู่ในเมืองจีนละเมืองจีนแล้วก็คือคล้ายๆแบบมีคนเก็บซากมาเก็บซากมายังไม่ตายยังไม่ตายก็รักษามันไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมฮะตัวมันอ่ะไม่ได้ลืมแต่ตาบอดข้างตาบอดอีกข้างกำลังจะบอดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยู่หน่วยนี้เป็นผู้พันของหน่วยนี้ได้รับคำสั่งจากนายพลคนนี้ให้สกัดข้าศึกตรึงอยู่ตรงนี้มันบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีบันทึกเลยไม่มีใครรู้ว่าเอ็งไปทำอะไรตรงนั้นด้วยซ้ำไปก็เลยไม่มีวอก็เลยบอกว่าอ้าวไหนไปหามาซิแบบว่าทำไมถึงเกิดอะไรขึ้น48คนได้ถึงก็จะมีแบบหน่วยเขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งของพรรคก็ส่งเขามาบอกว่าเฮ้ยมึงโกหกเพื่อจะเอาเหรียญกาหารบอกว่าเนี่ยผมเป็นเจ็บปวดมันก็เป็นเรื่องแบบนั้นไปไอ้นี่ก็บอกก็จะมีฐานหนุ่มอีกกองนึงแบบว่าคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาฉะนั้นครึ่งอีกครึ่งนึงครึ่งหลังก็คือตามหาเขาเรียกว่าการแบบว่าตามหาความยุติธรรมให้ตัวเองใช่ยุติธรรมให้ตัวเองแล้วเพื่อนที่ตายไป47คน47คนนะฮะนั่นแหละก็เลยเป็นที่เหลือจะเป็นเรื่องนี้แล้วมันบีบหัวใจผู้กำกับเนี่ยเพิ่งเสี่ยวกังใช่ไหมฮะเพิ่งเคยรู้จักผมมารู้จักมันตอนทำแผ่นดินไหวซึ่งพี่ต่อไม่ยอมดูให้จบใช่ผมดูไป10นาทีแล้วผมช็อกหนังบ้าเลยว่าไม่มีแต่คนสูญเสียเพิ่งเสี่ยวกังถนัดเรื่องของการขยี้เราขยี้อารมณ์ความรู้สึกเราเฮ้ยแต่เขาถนัดเข็นไหมฮะเข็นมากเข็นแบบว่าลูกผู้ชายอ่ะแบบเฮ้ยกูทำเพื่อชาติชิบเป๋เลยนะแต่ทำไมแบบไม่มีใครรู้หาว่ากูโกหกโอ้นี่ถึงขั้นแบบสิ้นศรัทธาในลัทธิคอมมิวนิสต์เลยมั้ยฮะมันไม่สิ้นมันจะสิ้นไม่สิ้นมันเอาเก้าอี้ฟาดหัวไอ้อะไรอ่ะฝ่ายการเมืองของพรรคเพราะว่าฝ่ายการเมืองบอกเฮ้ยมันบอกพี่ตกลงเองจะมาขอข้อมูลหรือมึงจะมาไล่ขยี้กูวะโอ้แล้วก็คนมันก็ยิงอยู่ไงใช่ใช่ขยี้มันไปแบบว่าตั้งข้อคำถามว่าไอ้มึงโกหกบอกหูยิงอยู่เนี่ยมึงโกหกอะไรวะตากูบอดเนี่ยตาบอดไปข้างเนี่ยมึงโกหกเอาเหรียญกล้าหาญเพื่อนกูตายไป40กว่าคนเนี่ยโอ้โกรธหน้าดูโกรธแล้วไอ้โกรธแล้วแบบโหแล้วมันมีหลายฉากแบบที่มันแบบเฮ้ยเรานึกว่าโอเคแล้วเว้ยกำลังจะจบแล้วเว้ยไม่ได้ไอ้ยะไปถึงแล้วคือแบบเหนื่อยแทนมันเลยเมื่อไหร่มันจะเจอศพวันนี้มันบอดลงเรื่อยๆไปมันบอดลงเรื่อยๆอ๋อมันจะไปตามหาศพเพื่อนด้วยต้องตามหาศพเพื่อนด้วยแล้วมันก็มีพวกทหารเนี่ยบอกว่ามันมีจริงๆก็ไม่ถือว่าสปอยนะฮะเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์จริงสร้างจากเรื่องคนไอ้นี่ก็เพิ่งตายไปเมื่อปี1986เนี่ยเขาก็บอกคือไปถึงเอ้าเฮ้ยมันบอกพิกัดเนี่ยมันจำได้มันจำได้เพราะมันเป็นคนแบบว่าจดพิกัดอยู่แล้วมันก็ศพของเพื่อนทหารเนี่ยอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นคนลากมากองใช่อยู่พิกัดนี้ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยตอนหลังทหารในกองทัพเชื่อไปถึงเป็นภูเขาไอ้นี่ฐานหินเขาเป็นเหมืองไปแล้วใช่กลายเป็นเหมืองฐานหินไปแล้วก็ไม่น่าจะถูกฝังอยู่ชั้นไหนไม่รู้อันนี้ก็แบบวิ่งไปเอาไอ้เสียมจะขุดกูจะขุดคือหนังมันบีบหัวใจอ่ะมันแบบเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเสี่ยวกังแม่งชอบทำอะไรอย่างเงี้ยขุดอย่างเงี้ยแล้วก็ขุดแล้วก็แบ
มันทำดีนะขม่าวเข้าตาเข้าตาไอ้ผมก็นั่งดูไอ้บอดข้างนึงจะบอดอีกข้างนี่มันจะเร่งให้บอดเร็วขึ้นเลยมันเค้นเราเกินไปไหมพี่บางทีก็เค้นแล้วก็มันจะเกินเลยเออผมว่ามันยังไม่เกินคือมันยังไม่มีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่แบบว่าป้าจะเอาลูกป้าเนี่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไว้ใช่ใช่อย่างนั้นมันแย่ไงมันมีเด็กมันมีอะไรอันนี้ผมพูดถึง after shock นะฮะ after shock มีเมียมีเมียมีเมียแล้วยิ่งพอมันหนังมันไปเปิดว่าทำไมถึงไม่มีวอมาหามันเนี่ยโอ้ผมเลยจะถามพี่ต่อพอดีเลยเออมันเฉลยมีมีเฉลยเฉลยไม่ได้มีอะไรค้างคาเราใช่ไหมฮะเออเกือบติดคุกกับมันเนี่ยเพราะว่าแบบว่าพอเฉลยปุ๊บมันแค้นมากมันเอาอะไรอะหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไปไหว้เจ้าที่จะไปไหว้ศพเพื่อนที่มันฟาดแหลกลาเลยเล่นดีไอ้จังให้ดูโอ้เล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีแบบถ้ามันเล่นหนังจอร์นวูทำไมวะถ้าชอบดูหนังแอคชั่นทหารเนี่ยได้เลยได้ใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมได้มันก็ไอ้จอร์นวูมันก็โอ้มันหนึ่งชั่วโมงคุณวูเต็มที่เลยแล้วระหว่างที่ตอนหลังที่มันไปค้นหาครับหาศพเพื่อนมันก็สตัดสลับกับบู๊ในความทรงจำของมันนะว่าตรงนี้มันลบกับใครตรงนี้มันใครตายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีหลายๆฉากอะแต่ไส้ไหลน่าดูเลยไอ้นี่เนี่ยนี่เป็นคนแบบว่านี่แตรนี่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องนะฮะใช่ใช่คือเปิดเรื่องมาเลยเป็นแบบแตรเลยแตรแต้มาเลยฮะนั้นดูได้ใครเป็นคอหนังทหารดูได้เลยผมว่ามันเกรดเดียวกับ Saving Private Ryan นะว่ะโปรดักชั่นใหญ่นะแล้วมันเกรดเดียวกับพวกอะไรอ่ะคือหนังสงครามดีๆอ่ะพลาทงพลาทูนเนี่ยพวกนั้นน่ะชั้นดีชั้นดีนะสนับสนุนแนะนำให้ชมกันพี่ต่อให้แต้มเท่าไหร่ครับพี่ให้เต็มไปเลยแล้วกันวะคือนึกไม่ออกไงว่าจะไปตัดอะไรมันตรงไหนอ่ะตอนแรกดูด้วยความแบบดูแล้วรักทหารใช่มั้ยฮะไม่ดูแล้วเฮ้ยมึงถอยก็ได้นะเพื่อนไปหลายนานแล้วนะไป2วันแล้วนะมึงถอยก็ได้ตรงไปมันก็ไม่ไหวเออไม่วอกลับไปถามว่างี้เอายังไงเรามีเออวอไปไม่มีใครตอบไงอ๋อวอด้วยเออไม่มีใครตอบพยายามจะติดต่อตลอดถอยเถอะเออนั่นแหละแต่มันบอกไม่ได้เป็นทหารเราไม่ใช่เป็นทหารเราเดี๋ยวเราแลกกันด้วยกุนเชียงเดี๋ยวเขาคงผลักดันไปด้วยกุนเชียงในคนกุนเชียงเทียบนี่คือ assembly นะครับผมไม่ได้จะตบก่อนหน้าเนี่ยจะดีไปหามาดูสนุกมากหามาดูมีแผ่นราคาถูกด้วยมั้งเดี๋ยวนี้ยาวไหมฮะสองชั่วโมงกว่าชั่วโมง45ชั่วโมง45กำลังดีกำลังดีแต่ไม่คาดหวังว่ามันดีขนาดนี้เลยนะดูเราแบบเออนี่ต้องดูต้องไปดู after shock ต่อเปล่าแล้วผมเลยหายไอ้ I'm not Madame Bovary ดูไอ้มันมีแต่เป็นรูๆใช่ไหมฮะ Madame Bovary ผมเพิ่งรู้ว่า Madame Bovary เนี่ยชื่อภาษาจีนมันคือจินผิงเม่ยคืออะไรฮะหว่ออ้ายอะไรเนี่ยจินผิงเม่ยก็คือนางยั่วปทุมทองอ่ะนิยายไทยนิยายไม่นิยายอ๋อผมได้ยินแปลอีกเจ้านึงเขาอ่านฟ้านอะไรจะผมนึกไม่ออกละก็เปิดพี่ต่อใครอ่านก็จินผิงเมยไอ้ถ้านอนนพรัตน์แปลนอนนพรัตน์ชัยชื่อนางโยปทุมทองครับถ้าเป็นคุณอะไรแปลวอแบบสมัยแบบในยายจีนยุคนั้นเขาใช้ว่าบุปผาในกุนทีทองอันนี้ก็คือแบบ I'm not Madame Bovary คือไม่ใช่คนนั้นนะที่แบบจะมีหลายผัวอะไรมันโดนด่าด้วยคำนี้ใช่แล้วก็มีปัญหาพี่นันดูแล้วเนี่ยใช่ไหมมาดามโบรี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปตอบไปหาเดี๋ยวจะไม่เอาแผ่นดินไหวจริงเหรอไม่เอาขอเฮ้ยไม่ไหวว่านี่คือเรื่องเด็กเรื่องสตรีคนชราเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงช่วงนี้เลี่ยงนะเลี่ยงนะอ้าวเดี๋ยวไปต่อกันที่นาวชูอิงที่อลิสกับอภินันท์ครับTell me where he was, what he was doing. Let's bring the fight to him. Would you like to have a hold? Rabbit. Thomas! And that
that's what separates us from the French. I'm a rebel just for kicks. โอเคค่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์2เรื่องที่เราเลือกมาวันนี้นะคะเรามาใบ้เพิ่มดีกว่าคำใบ้ที่3คือลีลาเร่าร้อนลีลาเร่าร้อนนะคะทายเข้ามา4422000นะจ๊ะมาค่ะเห็นคำทายแล้วงงๆเหมือนกันทำไมอ่ะกิจกรรมของวัยรุ่นบางครั้ง1ต่อ1บางครั้งเป็นกลุ่มแล้วก็ลีลาเร่าร้อนนะคะโอ้ชวนคิดมากกันนะเนาะๆๆมาเรื่องที่อลิสเลือกมาปีเตอร์แรบบิทปีเตอร์แรบบิทปีเตอร์แรบบิทนะคะใสๆใสๆไว้รุ่นชอบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวรรณกรรมเด็กวรรณกรรมเด็กที่ดังมากๆเลยนะคะจริงๆทำออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็คือเป็นแบบที่เห็น live animation ใช่เล่นกับนักแสดงก็มากฝีมือหลายท่านเลยนะคะกระต่ายนี่มากฝีมือเหมือนกันนะกระต่ายเก่งนะสวยมากแล้วแบบเอาจริงบางทีเราก็ดูจนลืมว่ามันคือแอนิเมชันมันคือกระต่ายมันคือสัตว์มันคืออะไรเงี้ยใช่คือดูฉลาดมากใช่มันฉลาดแล้วมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือภาพจำที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเยอะแล้วก็มีซีนเด็ดๆเยอะแล้วก็วิธีการคือมันฉลาดมากจริงๆอ่ะคือเด็กๆนี่ดูได้สบายๆเด็กดูได้สบายแล้วตอนแรกก็กลัวว่าแบบเอ้ยมันเป็นหนังเด็กเลยเปล่าเราดูแล้วเราจะแบบไม่อินไม่อะไรอย่างเงี้ยเลยเบบี้ไปอะไรเงี้ยเฮ้ยดีอ่ะคือมันก็มีจุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามันโจ่งแจ้งเกินไปอ๋อแล้วเรารู้สึกว่ามันแอบมีชั้นเชิงในช่วงตอนสุดท้ายเหมือนกันที่ทำให้แบบผู้ใหญ่ก็ดูแล้วก็ได้อะไรกลับไปอะไรเงี้ยคือตัวเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะตัวเรื่องก็คือมีเจ้าของบ้านที่มาสร้างเขาเรียกอะไรนะที่ครอบสวนเขาเรียกอะไรมาทำเป็นสวนของตัวเองอ่ะมีประตูมีกรงทำให้กระต่ายเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตแบบไปเก็บผลไม้ตามที่มันต้องการได้ก็คือไปลุกรานชีวิตสัตว์ป่าใช่แต่มันกลายเป็นว่าพอเขาสร้างกรงนี้ขึ้นมามันกลายเป็นสัตว์ป่าไปลุกบุกรุกเขาทีนี้เจ้าของสวนก็แบบโมโหร้ายเลยไปมาเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็เนี่ยญาติต้องมาดูแลใช่ก็ต้องมาดูแลแทนทีนี้เอายังไงล่ะทีนี้เพราะว่าแอบไปปิ๊งกับคนที่ดูแลพวกกระต่ายอยู่ก็คือนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็แบบเป็นสายวาดภาพก็จะเกิดแบบว่า relationship กันแต่ว่าทีนี้อ่ะถ้าจะเกิด relationship ด้วยแล้วกระต่ายจะทำยังไงจะกำจัดไหมจะไม่กำจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสนุกคือเรื่องมันไปยังไงมันจะไปยังไงคือเราก็จะลุ้นคือเราอ่ะลุ้นว่าตัวละครตัวเนี้ยที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยจะเรียนรู้ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะมันก็เรียนรู้ไปกับปมของกระต่ายเหมือนกันคือกระต่ายทุกตัวมีเรื่องราวคือเหมือนที่เราเห็นกระต่ายเนี่ยหลายๆสีเนี่ยเหมือนเทเลทอบบี้เนี่ยทุกตัวคือมีปมคนละปมนะเราก็แบบเรียนรู้ไประหว่างทางกลายเป็นว่าแบบเราตามได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาดึงคาแรคเตอร์มาได้น่าสนใจกับน้ำคนภาคการแต่งตัวอะไรเงี้ยที่มาที่ไปของการแต่งตัวเขาให้รายละเอียดตรงนั้นหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจครับแต่ก็คือไม่ได้แบบว่าลึกลับซับซ้อนมากเด็กก็คือเข้าใจได้ใช่จะดูลึกก็ดูได้อาจจะไม่ได้ลึกแบบโอ้เท่าซูโทเปียแต่ดูเหมือนแบบมันเทียบกับเรื่องอะไรได้ไหมอย่างไอ้พวกไอ้ที่มาเพดดิงตันอะไรพวกเนี้ยแอบชอบกว่าแพดดิงตันนิดนึงแพดดิงตันคือแพดดิงตันก็สนุกนะแต่ว่าเราแอบชอบอันนี้กว่านิดนึงมันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่าด้วยนะดูนะทรงโอ้ใช่แพดดิงตันเขาจะดึงไปแบบว่าผจญภัยมีโจทย์มีอะไรเงี้ยแต่นี้มันเหมือนแบบก็เดลี่ไลฟ์แล้วก็มีอุปสรรคขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะใกล้ตัวกว่าสำหรับเรารู้สึกนะตอนนี้ก็น่าจะยังมีให้ดูอยู่นะใช่ใช่ค่ะนะครับเห็นหลายคนไปดูก็ชอบนะเหมือนแบบว่าลูกหลานชวนไปดูเพื่อนรุ่นน้องอ่ะคือดูแล้วเด็กน่าจะลากพ่อแม่ไปดูนะเรื่องนี้แต่เพลินคือลากพี่น้องไปดูก็คือเพลินกันได้หมดไม่ได้ติดขัดอะไรน่าจะได้ชิงรางวัลอะไรไหมดูทรงดีไซน์อะไรต่างๆคือมันดูเนี้ยบมากเหมือนกันนะเนี้ยบนะใช่ดูแค่บางทีผมดูตัวอย่างก็คือมันทำออกมาแบบคมกริบเลยใช่ใช่แต่ตลกด้วยเรารู้สึกว่าโอ้ชอบตรงที่มันผู้ใหญ่ขำได้อ่ะโอเคเจมส์แคมเมรอนเป็นอะไรและนี่ก็คือชอยเชียร์เลือกมาในวันนี้นะคะคือปีเตอร์แรบบิทส่วนแบบนี้นั่นไปเลือกเรื่องไหนมาไม่ได้มีอยู่ในโรงภาพยนตร์ไม่รู้อยู่ในโรงเพราะว่าขี้เกียจไปโรงหนังมันช่วงสงกรานต์ไงช่วงสงกรานต์ก็เปิดเน็ตขึ้นมาแล้วกันนะครับเป็นหนังจาก Netflix นะที่ให้ดูตัวอย่างไปตอนต้น
คือเรื่อง Annihilation ค่ะจริงๆเรื่องนี้ฮือฮากันไปสักพักหนึ่งเหมือนกันสักพักหนึ่งใช่ไหมมีกระแสพูดถึงเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าฉายโรงนะคือก็บ้านเราก็ไม่แน่เหมือนมีรอบพิเศษไปรอบหนึ่งมีรอบพิเศษเหรอใช่ใช่นานแล้วนะสักพักนึงละAnnihilation นะครับก็เป็นหนังมาจากนิยายใช่ไหมเห็นว่าก็อาจจะเป็นนิยายเบสเซลเลอร์เรื่องหนึ่งเอาพูดโทษเล่าง่ายๆแล้วกันค่ะคือนางเอกคือนาตาลีพอร์ตแมนนี่เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์สอนแล้วกันเป็นอาจารย์สอนที่เนี้ยอยู่ๆนี่สามีซึ่งเป็นทหารเนี่ยหายไปเป็นปีเลยนะหายไปเป็นปีไม่รู้ว่าไปไหนยังไงบอกว่าไปปฏิบัติภารกิจแต่อยู่ๆ1ปีผ่านไปนึกว่าผัวตายไปแล้วแหละนึกว่าสามีตายไปแล้วแต่ก็ยังใช้ชีวิตปกติว่าจะทาสีวันเกิดของสามีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอยู่ๆผัวมันกลับมาเว้ยผัวกลับมาจะมาแบบไม่ธรรมดานะยังไงอ่ะมาแบบนิ่งๆเลยโอ้เปลี่ยนไปมาแบบเปลี่ยนไปมาแบบปกติมันก็นิ่งอยู่แล้วไอ้บ้านเนี่ย แล้วนี่มันนิ่งกว่าเดิมอีกมันแบบเหมือนไม่มีวิญญาณเหมือนอะไรก็มาคุยกันเออไปทำอะไรมายังไงเฮ้ยอยู่ๆไปจับแก้วน้ำขึ้นมาจะกินเอาแก้วน้ำเข้าปากเลือดมันออกมาในแก้วเมียก็ไอ้นาตาลีก็ตกใจใหญ่ก็เรียกรถพยาบาลเรียกอะไรปุ๊บตำรวจมาล้อมตำรวจมาล้อมบอกเฮ้ยออกมาออกมาจัดการสามีก็พาไปโรงพยาบาลไปอะไรกันแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้จากเหตุการณ์นี้มันก็นำไปสู่สถานการณ์ที่ว่าเรื่องราวบางอย่างถูกเปิดเผยออกมาคือมันมีโครงการวิจัยอะไรบางอย่างนะสืบค้นว่าบริเวณหนึ่งนี้มันเกิดมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งแล้วให้ทหารอะไรเข้าไปให้คนให้ทีมงานเข้าไปแต่ละคนไม่เคยมีใครกลับมาแต่ว่ามันมีไอ้สามีของนาตาลีนี่กลับมาคนเดียวแล้วกลับมาแบบด้วยกันสุดท้ายนาตาลีพอร์ตแมนกับทีมงานอีกจำนวนหนึ่ง 3-4-5 คนเนี่ยก็เข้าไปเพื่อที่จะสำรวจในดินแดนที่เรียกว่าม่านรุ้งนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นคือเราก็จะติดตามละว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นใช่คือเข้าไปในม่านคือมันก็เป็นภารกิจที่แบบว่าสืบสวนสอบสวนน่ะว่าในนั้นมันเป็นอะไรมันมีอะไรเพื่อที่จะแก้ไขได้ไหมประมาณนี้เป็นหนังไซไฟก็ไม่เชิงไซไฟไม่ยังไม่ไปไม่เชิงไซไฟมันออกแนวแบบวิทยาศาสตร์หน่อยๆสำหรับคนที่ Arrival ไหมพี่เพราะว่าไม่ถึงขั้นนั้นอ๋อยังไม่วิทยาศาสตร์ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่พื้นฐานมันก็มีอยู่แล้วว่าเพราะว่านางเอกเนี่ยมันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ด้านเซลล์ด้านอะไรพวกนี้ตัดต่อพันธุกรรมอะไรต่างๆเข้าไปก็เจอมันก็เห็นอะไรมันก็ตีโจทย์ออกเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ไปหมดแต่คนไม่คนที่ไม่ได้อินกับวิทยาศาสตร์ก็ตามได้ก็ตามได้ตามได้เพราะมันชัดเจนมากค่ะทีนี้จุดไคลแม็กซ์ของเรื่องพี่พีคมาโอ้ยเพราะเราตามเราก็ต้องอยากลุ้นนะคำตอบมันคืออะไรคือใช่เซอร์ไพรส์เลยในทางที่บวกในทางที่บวกในทางที่แบบทำให้เราอึ้งเหมือนกันว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือเราบอกไม่ได้จริงๆว่ามันคืออะไรแต่มันเหนือความคาดหมายของเราอ่ะแต่ว่าในระหว่างทางนี่หนึ่งคือสิ่งที่เราได้คือเรื่องของความและความลุ้นความลุ้นและความอยากรู้อยากเห็นคือหนังมันตรึงเราอยู่ตรงนี้แหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงวะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพูดแบบมันหนังโคออกแนวปรัชญาหน่อยๆแนวอลิสเนี่ยชอบอ่ะคือแบบมีอะไรให้ตีคงตีความเยอะแยะมากมายคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดึงนาตาลีมาก็จะต้องมีความดราม่าใช่มีไหมพี่มีก็สไตล์เขาเลยล่ะคุ้มไหมคือดึงนาตาลีมาถือว่าเขาเลือกหนังเป็นนะเขาเลือกหนังถูกแล้วแหละที่มาเล่นหนังเรื่องนี้นะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้อยู่หนึ่งเรื่องของคุณค่าชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของเรียกอะไรนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือจะฝืนธรรมชาติหรืออะไรพวกนี้มันมีหลายอย่างหลายมิติเป็นจุดขายเลยเหมือนกันกับแคสนี้ใช่ใช่ใช่ใช ระทึกผมพูดได้คำเดียวว่าหนังยาวประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงอะแต่มันไม่มีอะไรที่แบบโฉงฉางเลยนะแต่เพิ่มแบบเฮ้ยอยากรู้ว่ะอยากรู้มันอะไรว่าอะไรว่าเงี้ยแล้วพอถึงจังหวะมันเฉลยโอ้โหไม่กอดเงามึงเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอคุ้มค่ากับเวลาคุ้มค่ากับเวลาที่ดูแล้วก็เน็ตที่เสียไป
ควรจะฉายในโรงป่ะพี่หรือดูที่บ้านก็ได้คือจริงๆอ่ะอยากให้ดูในโรงเพราะว่ามันเป็นหนังที่เขามีบรรยากาศมันค่อนข้างจะเงียบนิดนึงแต่ถ้าข้างบ้านเขาเคาะปกเวกปกเวกนี่มันก็อาจจะเสียลมนะเสียลมหน่อยคือวันนี้ฝนตกอะไรเงี้ยบรรยากาศเงียบๆเย็นๆสบายๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรรบกวนเนี่ยคือว่าโอ้โหหนังพาเราไปไกลมากเลยให้คะแนนหน่อยพี่ปกติไม่ค่อยให้คะแนนนะไอ้หนัง Netflix ก็สักผมให้สัก100บาท10เต็ม190แล้วกันนะเรื่องนี้เพราะว่าพวกคุณเข้าไปมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเราไม่ได้ถูกทุบแบบนี้มานานพอสมควรแล้วหมายถึงว่าทุบด้วยความเซอร์ไพรส์ก็ไปดูกันนะครับได้เลยค่ะเป็นหนังที่เหมาะกับวันหยุดนะคะที่แบบพี่นันเลือกมานะคะก็นั่งดูชิลๆที่บ้านนะคะ Netflix นะคะใช่ใช่อลิสขอย้ำนิดนึงละกันสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเรายังมีให้ร่วมสนุกทางแฟนเพจด้วยนะคะ Viewfinder Fan Page นะคะสำหรับใครที่ไปชมภาพยนตร์เรื่อง Rampage มาอย่าลืมนะคะถ่ายตั๋วหนังของคุณนะคะรวมถึงคอมเมนต์มาในสเตตัสล่าสุดที่กำลังออกอากาศในตอนนี้นะคะโพสต์รูปพร้อมกับรีวิวสั้นๆค่ะ Viewfinder Fan Page นะคะเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยส่วนตอนนี้หมดเวลาของ Now Showing แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Viewfinder ค่ะ